ส่วนทางด้านทีมชาติจีนก็ได้ทำการเรียก26ผู้เล่นโดยมีสโมสรส่วนใหญ่เป็นสโมสรในประเทศของจีนเองเช่นสโมสรอู่ฮั่นทีทาวหลิวเตียนสัวเวยชี่ฮาวสีเพิงเฟยสโมสรฟุตบอลสันตงไทซานหวังตั้นเล่หลิวหยางเฉินผู้สโมสรฟุตบอลเซี่ยงไฮ้ฮาร์เบอร์นำโดยอู่เล่ยจางหลินเผิงหยานจุนหลิงเจียงกวงไถ่สโมสรฟุตบอลเฉิงตูก็คือเอ็กซอนสโมสรฟุตบอลเหอหนานหวังซังหยวนสโมสรฟุตบอลปักกิ่งกวนอันก็มีหลี่เล่ยหลี่เคอร์เก่าเทียนยี่ฟางห่าวสโมสรฟุตบอลไทเกอร์เทียนจินจินเมินมีผู้เล่นอย่างหวังชิหมิงซีเว่ยจุนสโมสรฟุตบอลเซี่ยงไฮ้เซินหัวนำโดยอู่ซี่ไต่เว่ยจุนจูเซินเจี้ยเจียงเฉินหลงสโมสรฟุตบอลต้าเหลียนเหออยู่เผิงสโมสรฟุตบอลฉางชุนย่าไถ่คือตันหลงสโมสรฟุตบอลหนานทงซิหยุยเช่นเยลลี่เจียงไชเนอร์และสโมสรฟุตบอลตุรกียูธยูไนเต็ดปูชาวชงโอ้อะชื่ออ่านยากกันนะครับคุณผู้ชมซึ่งรายชื่อทั้งหมดนะครับก็จะถูกตัดตัวให้เหลือเพียง23คนสุดท้ายก่อนเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่2พบกับทีมชาติไทยที่สนามราชมังคลากีฬาสถานมาทางฝั่งทีมชาติไทยกันบ้างครับมาดามแป้งได้ตั้งชนาธิปและธีรธรเป็นกัปตันช้างศึกลุยคัดบอลโลกดวลจีนโดยใช้สโลแกนวัดสู้แลกเลือดมาดามแป้งผู้จัดการทีมชาติไทยเปิดเผยล่าสุดพูดคุยกับมาโน่โพลกิ้งกุนซือเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าจะเลือกชนาธิปสงกระสินและธีรธรบุญมาทันทำหน้าที่กัปตันทีมร่วมกันคนละ1นัดในเกมที่เตรียมเปิดบ้านพบกับจีนและบุกไปเยือนสิงคโปร์ในฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2มาดามแป้งผู้จัดการทัพช้างศึกที่เดินทางมาให้กำลังใจทีมตั้งแต่วันรายงานตัวคือวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาเล่าว่าแป้งมีโอกาสพูดคุยกับน้องๆหลายคนทุกคนก็มีความมุ่งมั่นและพร้อมสู้เต็มที่ก็รู้อยู่แล้วว่าฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเป็นรายการที่สำคัญและคนไทยคาดหวังแน่นอนว่าเราก็อยากผ่านเข้าสู่รอบ3ให้ได้อีกครั้งแต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่ง่ายเมื่ออยู่กลุ่มเดียวกับจีนและโดยเฉพาะทีมแข่งอย่างเกาหลีใต้แต่ก็เชื่อว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าเราทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกันจีนเป็นทีมที่แข็งแกร่งมีอันดับโลกสูงกว่าเราแต่ในฐานะที่เราเล่นในบ้านและโดยเฉพาะสนามราชมังที่เราไม่ได้เล่นมานานแล้วก็เชื่อว่าทุกคนพร้อมสู้เต็มที่เพื่อศักดิ์ศรีและเพื่อแฟนบอลชาวไทยที่สำคัญที่สุดมาโน่โพกิ้งก็บอกเราว่าพร้อมสู้ชนิดแลกเลือดจริงๆเพื่อคว้า3แต้มแรกให้ได้ส่วนเรื่องกัปตันทีมแป้งและมาโน่พูดคุยกันแล้วว่าเราจะใช้กัปตันทีม2คนร่วมกันทำหน้าที่คนละ1นัดคือชนาธิปและธีรธรก็มั่นใจว่าด้วยประสบการณ์และคาแรคเตอร์ผู้นำของทั้งคู่จะสามารถรวมใจน้องๆได้เหนือสิ่งอื่นใดแป้งพูดเสมอว่าแฟนบอลเป็นพลังสำคัญที่สุดก็หวังว่าจะเข้ามาให้กำลังใจเราในวันที่16พฤศจิกายนนี้มาดามแป้งปิดท้ายทีมชาติไทยเตรียมประเดิมเปิดบ้านพบกับจีนในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ในวันที่16พฤศจิกายนนี้เวลา 13:30 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีต่อด้วยบุกเยือนสิงคโปร์ในวันที่21พฤศจิกายนพอมากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับทีเจชนาธิปครับแล้วก็ธีรศิลป์ดังดาและคนนี้เลยครับไม่ถอนแล้วครับวันนี้เควินดิลมลันครับไม่ถอนแล้วครับมารายงานตัวเหมือนกันครับมาพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมการท่าเรือนะครับบดินทร์ผาลาครับนี่ครับสวัสดีทักทายผู้สื่อข่าวและแฟนบอลนะครับ
ก็ถือว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับวันนี้รอตัวที่เล่นอยู่ต่างประเทศอีกหลายคนนะครับเราจะรวมทีมกันให้ครบเอาใจช่วยครับเราไปฟังคลิปสั้นๆกันครับและอีกน้องอีกคนหนึ่งยังมาไม่ถึงนะคะก็ช่วยโทรศัพท์ไปแจ้งเลยนะคะอุ้มธีรธรนะคะก็เป็นกัปตันทีมอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นเกียรติครับที่ได้เป็นกัปตันทีมอีกครั้งนึงครับก็ขอบคุณคุณแม่ครับแล้วก็โค้ชแล้วก็ดีใจครับที่ได้มาเจอเพื่อนร่วมทีมทุกคนครับแน่นอนว่าการที่เราจะทำผลงานออกมาได้ดีก็เราต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันแรกก็คือวันนี้เลยก็อยากให้ทุกคนแบบโฟกัสนะครับเพราะว่าทุกคนคือผู้เล่นที่ดีที่สุดของทีมชาติไทยแล้วก็อยากจะสู้ไปพร้อมกัน